พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกันดารวิถีบทที่20ข้อที่2ถึงข้อที่4บันทึกว่าและชุมนุมชนไม่มีน้ำเขาทั้งหลายประชุมกันต่อต้านโมเสสและอาโรนประชาชนโต้เถียงกับโมเสสและกล่าวว่าเมื่อพี่น้องเราตายเฉพาะพระพักพระยาเวนั้นถ้าเราตายเสียด้วยก็ดีทำไมท่านพาชุมนุมชนของพระยาเวมาในถิ่นทุรกันดารนี้และให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงของเราตายกันที่นี่ข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดลบ 1. การรวมตัวกับกลุ่มคนที่ไม่ถูกต้อง 2. พฤติกรรมของการต่อต้านมากกว่าการยอมรับ 3. การโต้เถียงการทะเลาะวิวาท 4. การล้ำเส้นสิทธิอำนาจของผู้ที่อยู่เหนือกว่า 5. การคิดสั้นคิดตื้นมองใกล้ไม่มองไกล 6. การคิดในแง่ลบมองโลกมองคนในแง่ร้าย 7. การคิดอย่างมนุษย์เท่านั้นการไม่เข้าใจชีวิตขอพระเจ้าอวยพรค่ะ